สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมภาษาไทยกับครูต๋องนะคะคราวที่แล้วเด็กๆได้ฝึกแต่งประโยคกับครูแตนมาแล้วใช่ไหมคะโดยครูแตนฝึกให้เด็กๆแต่งประโยคจากภาพกันจำได้ไหมคะแล้ววันนี้ครูต๋องก็จะมาฝึกเด็กๆเพิ่มเติมให้อีกเด็กๆจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นไงลูกก่อนที่เราจะไปฝึกแต่งประโยคกันเรามาทบทวนความหมายของการแต่งประโยคกันก่อนนะคะใครจะตอบก่อนเอ่ยใครคะอ้าวน้องหวานใจเหรอลูกอ้าวตอบเลยค่ะน้องหวานใจจะตอบว่าอะไรคะตอบว่าการนำคำมาเรียงต่อกันเก่งมากค่ะหรือการนำคำสองคำขึ้นไปที่นำมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรไงลูกและส่วนประกอบของประโยคล่ะคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมนะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยอ้าวครูต๋องจะใบ้ให้นะคะมี3อย่างค่ะเด็กๆอะไรบ้างนะคิดสิคะช่วยกันคิดหน่อยใครจะตอบได้เอ่ยน้องทีน้องทีจะตอบเหรอลูกอ้าวตอบมาเลยค่ะมีอะไรบ้างครับ1มีประธานเก่งมากครับ2ล่ะคะ2กริยาและ3ก็คือกรรมนั่นเองเก่งมากๆเลยครับประธานอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะคะส่วนกริยาก็คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำนั่นเองเช่นวิ่งนั่งฟังอ่านเขียนและกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำในประโยคนั้นนะคะเช่นคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะจำกันได้แม่นยำแล้วใช่ไหมคะงั้นเด็กๆลองมาดูตัวอย่างนะคะครูต๋องมีภาพนี้มาฝากค่ะเด็กๆดูภาพนะคะเด็กๆจะแต่งประโยคนี้ได้อย่างไรดูในภาพนะคะจะมีรถแล้วก็เด็กเอเราจะแต่งยังไงดีนะน้องน้ำเพชรคะน้องน้ำเพชรลองแต่งประโยคให้เพื่อนๆดูสิคะจะแต่งว่ายังไงคะดูสิคะลูกดีมากค่ะน้องน้ำเพชรแต่งว่าพี่ขับรถเด็กๆเห็นไหมคะครบ3ส่วนเลยประธานก็คือพี่กริยาก็คือขับและกรรมก็คือรถเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะว่ายังไงเอ่ยไหนน้องตะวันลองช่วยแต่งอีกสักประโยคสิคะจะแต่งว่ายังไงดีคะน้องตะวันบอกว่าน้องขับรถเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้ดูนะคะน้องนิต้าน้องนิต้าเห็นอะไรคะเห็นอะไรลูกน้องนิต้าเห็นผู้ชายแล้วน้องซันล่ะคะน้องซันเห็นอะไรเอ่ยน้องซันเห็นหนังสือเด็กๆค่ะเราเห็นกันแล้วว่ามีผู้ชายมีหนังสือ
แล้วเราจะแต่งประโยคนี้ว่ายังไงดีคะแต่งแบบไหนลูกแต่งได้ว่าพี่อ่านหนังสือหรือน้องอ่านหนังสือหรือบางคนก็อาจจะแต่งเป็นคุณพ่ออ่านหนังสือก็ได้นะคะเพราะในภาพนั้นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นประจำเลยใช่ไหมคะที่บ้านใครทำอะไรเอ่ยใครจะแต่งประโยคให้ครูต๋องดีนะไหนดูสิคะอ้าวน้องวาวาค่ะน้องวาวาคนสวยตอบหน่อยสิคะภาพนี้เราจะแต่งประโยคยังไงดีอะไรนะคะแม่ล้างจานดีมากเลยค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะมีไหมเอ่ยถ้าเราไม่ใช้คำว่าแม่เราอาจจะใช้คำว่าอะไรดีคะเพราะว่าในภาพก็เป็นผู้หญิงลูกอาจจะใช้คำว่าป้าล้างจานก็ได้นะคะหรือว่าย่าล้างจานยายล้างจานก็ได้นะคะลูกแล้วแต่เด็กๆจะเลือกเอาเลยแต่ห้ามใช้คำว่าพ่อนะคะเพราะในภาพเป็นผู้หญิงนะคะเด็กๆเด็กๆคะมาดูภาพสุดท้ายนี้นะคะภาพอะไรคะเด็กๆ เห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยไหนจะมีใครที่จะตอบคนแรกไหมคะใครยกมือเอ่ยน้องชมพูภาพนี้จะแต่งประโยคว่ายังไงคะเก่งมากค่ะน้องชมพูบอกว่าพ่อตากเสื้อเก่งมากๆเลยใครอีกเอ่ยน้องโซเนนน้องโซเนนจะแต่งว่ายังไงครับแต่งว่ายังไงนะคะน้องโซเนนบอกว่าพ่อถือเสื้อเก่งมากๆเลยเด็กๆดูนะคะว่าภาพนี้เป็นผู้ชายแต่ถ้าเราไปแต่งว่าแม่ตากเสื้อถูกไหมคะเด็กๆไม่ถูกนะคะเพราะในภาพนั้นเป็นผู้ชายถ้าใครแต่งประโยคนี้ใช้คำว่าแม่แสดงว่าเด็กๆสังเกตไม่ดีเวลาสอบนะคะก็จะได้ศูนย์คะแนนทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆแต่งประโยคต้องดูดีๆเลยถ้าแต่งจากภาพนะคะลูกดูสังเกตดีๆนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆการแต่งประโยคจากภาพที่ครูต๋องนำมาให้เด็กๆแต่งกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปนี้ถ้าเด็กๆ เจอภาพที่ไหนหรือที่บ้านเด็กๆ ก็สามารถฝึกแต่งประโยคไปเลยนะคะเด็กๆ จะได้เก่งมากยิ่งขึ้นลูกแล้ววันนี้ครูต๋องขอฝากการบ้านให้เด็กๆหาภาพมาคนละ1ภาพนะคะแล้วให้เด็กๆแต่งประโยคจากปากโดยไม่ต้องเขียนนะลูกแต่งจากปากเลยพูดออกมาว่าภาพนั้นจะแต่งประโยคว่าอย่างไรมาประมาณสัก2หรือ3ประโยคก็ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำชั้นดูคุณครูประจำชั้นรอดูอยู่นะคะอยากทราบว่าเด็กๆสามารถทำเองได้มากขนาดไหนหลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วได้ไหมคะเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูต๋องแล้วนะคะไว้พบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ